ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลสถิตินะคะสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยในระบบของทางเดินหายใจแล้วก็ภูมิแพ้เนี่ยสำหรับตอนนี้สถานการณ์ PM เนี่ยเมื่อดูแลผู้ป่วยแล้วถือว่าส่วนใหญ่ยังเป็นไปตามปกติได้คือเหตุการณ์ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่อย่ารอให้รุนแรงคุณหมอบอกไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอฝากหน่อยว่าแก้ไขที่ต้นเหตุดีกว่าปลายเหตุคือเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยพยายามจะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเครื่องฟอกอากาศบ้างแหละปลูกมอสบ้างแหละหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะดูแลประชาชนในช่วงนี้แต่จุดต้นเหตุอย่างเช่นการเผาเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของควันดำตรงนี้คุณหมอบอกว่าไปแก้ที่ต้นเหตุดีไหมเอาเป็นว่าติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณพัสนันช่างคิดกับรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะสายฝนสุขเกิดผลอายุ50ปีเธอป่วยด้วยโรคภูมิแพ้และไซนัสมากกว่า5ปีเมื่อต้องออกจากบ้านในช่วงค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเธอจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศหลังจากที่เธอมีอาการหายใจไม่สะดวกแสบหน้ารวมถึงมีอาการผื่นคันบ้างตามร่างกายโดยทุกวันเธอจะเตรียมน้ำเกลือมาล้างจมูกและหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาติดตัวทุกครั้งเมื่อต้องไปทำงานอย่างการออกมาจากข้างนอกเนี้ยต้องดูแลตั้งแต่คือต้องเตรียมตัวตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงที่ทำงานจนเวลาทั้งไปทั้งกลับอะค่ะเพราะว่าสุขภาพก็ไม่ดีอยู่แล้วดำเนินชีวิตปกติเนี่ยนะคะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเงี้ยปิดตอนแบบนี้ก็ปิดตอนออกจากบ้านแล้วก็กลับบ้านประมาณนี้อยู่ที่ทำงานก็ปิดแมสปกตินี่แหละค่ะผู้เห็นงานมันต้องร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะพวกก่อสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก่อสร้างพร้อมกันเมื่อก่อนเราไม่มีขนาดนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันเกิดการก่อสร้างเยอะทุกที่ทุกที่ทุกจุดเลยอ่ะมันทำให้อากาศมันไม่ถ่ายเทไงคะมันก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทุกหน่วยงานเลยค่ะต้องร่วมมือกันขณะที่ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบที่คาดว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีหลายคนที่เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังเป็นผื่นคันรวมถึงเกิดอาการภูมิแพ้จนทำให้มีเลือดออกในโพรงจมูกนายแพทย์มนูลลีชเวงวงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธอธิบายถึงภาพที่ปรากฏทางโลกออนไลน์ว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากยังไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่ามาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หรือไม่และยังไม่เคยมีประวัติผู้ป่วยที่แพ้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยตรงเนื่องจากมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อร่างกายมีปัจจัยตัวอื่นมากกว่าฝุ่น PM 2.5 เช่นโลหะหนักควันจากท่อไอเสียรถยนต์ควันจากบุหรี่ที่อันตรายมากกว่าฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นได้แต่คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางจมูกหายใจเข้าไปอาจจะทำให้เกิดคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามนะบางคนอาจจะทำให้ตาแสบนะแต่ว่ามันก็เป็นน้อยคนส่วนใหญ่ไม่เป็นหรอกผมเนี่ยก็เป็นหมอทางเดินหายใจเราเห็นคนไข้มาเป็น10ปีแล้วไม่เห็นมีอาการเปลี่ยนแปลงเลยก็วันไหนฝุ่นมันขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ค่าพิมพ์สูงที่มันจะขึ้นเดือนมกราใช่ไหมกุมภาคนนี้ไอ้ช่วงนี้ก็มีการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้เลยว่าไอ้คนไข้ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นจากอะไรไม่โทษเลยไอ้ฝุ่นเพียงสูงที่ผมไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธชี้ประเทศไทยควรจัดการที่ต้นกำเนิดของมลพิษทางอากาศที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรถที่ใช้น้ำมันดีเซลจากการเผาในที่โล่งจากโรงงานอุตสาหกรรมจากการก่อสร้างจากคุ้มค่ามากกว่านำเงินไปใช้ในการติดตั้งหอฟอกอากาศหรือซื้อรถพ่นละอองน้ำควรจะดูที่แหล่งกำเนิดใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้ว่าแหล่งกำเนิดส่วนใหญ่ก็เป็นจากควันพิษจากท่อไอเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ดีเซลนะฉะนั้นพวกรถที่มีควันดำก็ควรจะต้องหยุดวิ่งหรือว่าไปซ่อมบำรุงให้มันดีขึ้นแล้วค่อยมาวิ่งนะครับแล้วก็อย่างอื่นที่จะจำกัดว่าไม่ให้รถวิ่งวันเว้นวันอะไรพวกนี้ประเทศไทยมันไม่เหมือนประเทศอื่นคงทำลำบากเพราะเราระบบการขนส่งสาธารณะเรายังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับมันนะครับอย่าไปลงทุนเสียเงินเสียทองอะไรเยอะแยะไปซื้อรถฉีดน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นมันไม่มีประโยชน์หรอก
ข้อมูลจากแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ระบุว่าสาเหตุของการแพ้เป็นผื่นคันตามผิวหนังมีด้วยกัน2สาเหตุหลักคือผู้ป่วยที่อาจแพ้องค์ประกอบของสารบางชนิดในฝุ่น PM 2.5 โดยตรงกับอีกสาเหตุคือเกิดการระคายเคืองตามปกติของผิวหนังเมื่อสัมผัสกับฝุ่นในอากาศโดยมีรายงานวิจัยเพราะว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถจับตัวกับสารเคมีและโลหะต่างๆและเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายมีผลทำร้ายเซลล์ผิวหนังโดยตรงและทำให้การทำงานของเซลล์ผิวหนังผิดปกติไปได้กระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบของเซลล์ผิวหนังทำให้เกิดผื่นคันที่ผิวหนังโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคผิวหนังอยู่เดิมอยู่แล้วจะมีการระคายเคืองคันมากยิ่งขึ้นหรือมีผื่นกำเริบมากขึ้นได้ขณะที่ข้อมูลผู้ป่วยโรคผิวหนังในช่วงค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานยังคงไม่เพิ่มจากสถานการณ์ปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังจากสถานการณ์ต่อเนื่องทางนี้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวโรคผิวหนังควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดใส่หน้ากากอนามัยเมื่อกลับถึงบ้านควรชำระล้างร่างกายทันทีด้วยสบู่หรือครีมอาบน้ำแบบธรรมดาพัสนันช่างคิดสำนักข่าว TNN รายงาน